20ปีมันผมก็ยังหนีเรื่องนี้ไม่ได้ผมซื้อมา8นิ้วแค่เทียบแค่12นิ้วเนี่ยโอ้โหปากยื่นไม่ถึงปัตตานีแล้วมันไม่สวยละตัวนี้น้องแยมคิดได้ชอบตัวนี้จังเอามาลงเป็นตัวที่2เว้ยซื้อมา 30,000 พรุ่งนี้เหลือ 13,000 แล้วแม่งหาขาดอีกวันนึงแม่งเหลือ 14,000 เละคุณรู้จักเทรดมั้ยยัดเช็คมันอยู่ในกระต๊อบนะแต่ตัวมันคนใหญ่เลยนะมันอยู่ที่กินเว้ยอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษเป็นเทคนิคพิเศษที่เขาบอกกันมาแล้วปรากฏว่าใช้แล้วเนี่ยเกินกว่า 80% ได้ผลไปตรวจงานตู้48มาแล้วครับบอสไปพาลูกนอนดีไปดูล่าสุดมันจะตอนที่ผมกลับไปล่าสุดที่ตอนกับเบเซียก็คือไอ้ตรงช่องกองที่ว่าน้ำไหลจากกองล่างจากหวีล่างขึ้นข้างบนมันจะมีพวกเศษอาหารติดอยู่ไอ้ตรงนั้นเล็กไอ้ตรงนั้นเล็กน้อยตรงนั้นถือว่าทางผ่านน้ำตรงนั้นเล็กน้อยแต่ถ้าลงมาทั้งกองเลยเช่นคุณโอนึกภาพตามพี่แนนเรามีตัวทำขึ้นแต่เราลืมปิดพอเราลืมปิดเสร็จปุ๊บเราไปให้กุ้งคุณดีแม่งยังไม่ทันกินหมดเลยมันฟาดกุ้งครึ่งกิโลลงไปข้างล่างอันเนี้ยเน่าอันเนี้ยโหดเหี้ยมเลยอันเนี้ยเตรียมตัวเลยเพราะว่าคุณที่เราเคยได้ยินทฤษฎีที่อ้วกเหม็นกว่าขี้ไหมคือมันอาหารที่กินไม่หมดเนี่ยสร้างความเสียหายในระบบนิเวศของตู้ปลามากกว่าขี้ปลานะเพราะขี้ปลาเนี่ยเราโยนจุลินทรีย์ลงไปแป๊บเดียวแม่งเคลียร์ละไม่เหม็นละใช่แต่ถ้าอะไรที่มันหมักเน่าๆเช่นแบบอาหารกินไม่หมดเนี่ยกุ้งตายกุ้งเสียกุ้งแดงโอ้โหนี่อันนี้สร้างความเสียหายต่อระบบตู้ปลาเยอะมากอาหารที่กินไม่หมดเพราะมันจะเสียต่อมันจะไปเลือดเหมือนอาหารปลาที่มันตกค้างอ่ะแล้วบวมจนเป็นสำลีจนเป็นไอเนี้ยเละครับผมเพราะนั้นคุณน็อตต้องกลับไปดูตรงนี้นะครับ1อาหารปลาเราต้องให้กินหมดน้ำไม่ตกค้างในกองน้อยที่สุดกอง4เดือนเราล้างก็ได้ครับจุลินทรีย์เราใส่ทุกวันหวยออก1กับ16จำไว้เลยสัดส่วนพอดีนะครับเดือนละ2ครั้งพอนะครับแล้วก็อัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำถ้าเรามีปลาจำนวนมากเราถ่ายจากสัปดาห์ละครั้งเป็นสัก2ครั้งผมเชื่อว่ายังไงก็ดีขึ้นครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมอยากสอบถามเรื่องการเลี้ยงปลามังกรแดงครับคือโดยธรรมชาติแล้วเขาเป็นปลาที่ตาตกใช่ไหมครับแล้วเลี้ยงยังไงครับก็เอาชนะเกี่ยวกับเรื่องตาไม่ได้สักทีครับโอเคผมก็เจอตลอดเวลา20ปีมันผมก็ยังหนีเรื่องนี้ไม่ได้มันไม่ได้เกิดเฉพาะแค่มังกรแดงอย่างเดียวมันเกิดกับทุกสายพันธุ์ตาตกปากยื่นคุณเลี้ยง RTG คุณก็หนีมันไม่ได้คุณเลี้ยงมาเลย์คุณก็หนีมันไม่ได้ขนาดพี่แนนเลี้ยงมังกรเผือก2ตัวนะตาแดงนะแม่งยังมีแววมาเลยมันหนีไปไม่ได้อันนี้ไม่ได้กวนตีนแต่ปัจจุบันเรามาเจอเลทุ่งคุเรามาเจอพี่เขยน้องแยมเรามาเจอคนที่มีฝีไม้ลายมือในการซ่อมแซมตาปากผมไม่เคยกลัวเลยผมถือว่าเราไม่ต้องเอามาชนะมันด้วยวิธีที่เราต้องเครียดพี่มาเคลียร์ผมหน่อยตั้งแต่เล็กจนใหญ่เขาสามารถเคลียร์ได้หมดแค่นี้พอละเพราะมันหนีไม่ได้ทุกสายพันธุ์เจอหมดบางคนพยายามบอกพี่แนนปลาตัวเล็กผมจะหนีปากยื่นผมให้อาหารเล็บเล็กแทบจะสับให้กินเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าพี่แนนเอาปลาผมตัวเล็กแต่พี่แนนไปเอาหนอนยักษ์ตัวใหญ่ยัดปากให้กินโอ้ใช้แรงบดเคี้ยวจนกรามเกิมเสียลูกผมซื้อมา8นิ้วแค่เทียบแค่12นิ้วเนี่ยโอ้โหปากยื่นไม่ถึงปัตตานีแล้วมันไม่สวยละคืออย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเพราะนั้นคือเราไม่รู้จะหนีมันยังไงขนาดเราให้มันแทบจะสับแล้วอ่ะจนคุณง่ายต่อการคุณใช้แรงบดเคี้ยวคุณน้อยๆแล้วอ่ะมันยังมีแบบนี้ให้เราเกิดขึ้นเลยตาก็เหมือนกันเลี้ยงแทบจะปิดตู้ให้นั่งมองบนอย่างเดียวแทบจะเลี้ยงบ่อแทบจะแบบท็อปวิวแล้วอ่ะเปิดมายังเอียงได้อยู่เลยนะเราผ่านการลองผิดลองถูกตรงนี้มาเยอะมากๆแม้แต่ฟาร์มอ่ะฟาร์มบางทีพี่แนนไปฟาร์มเอพี่แนนไปมาหมดละอินโดมาเลสิงคโปร์
ฟาร์มนี้บอกยูต้องอย่างนั้นฟาร์มนี้บอกยูต้องอย่างนี้ทำให้ทุกอย่างกูก็ตกมึงก็ตกเองอะไปดูฟาร์มมึงก็ตกมันใช้ไม่ได้เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นพอมายุคหลังๆเนี่ยพอเวลาเราเจอปลาที่แบบมันมีตำหนิช่างมันขอสวยขอสมบูรณ์ขอฟอร์มดีๆขอสีเด็ดๆที่เหลือเราซ่อมได้โดยที่ไม่เครียดแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเราซ่อมตาคุณดีเรารู้อยู่แล้วคุณดีไปซ่อมตาไปห้องน้ำแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงออกมาตาหายละตกมาทั้งชีวิตนั่งเลงมึงตกมา3ปีปวดหัวใจไปขี้5 30นาทีเอามาหายเลยการันตีใช่เด้งกลับมาทีเอาสวยละถูกว่าแต่เมื่อก่อนนี้คนที่มันเลี้ยงตาตกรอ3ปีรอ2ปี3ปีแม่งช้ำหัวใจปลากูนะถ้าตาฝั่งนี้สวยนะโอ้โหเสียใช่เมื่อก่อนนี้เวลาแบบมีเจอปลาตำหนิโอ้โหอยากจะขายทิ้งใช่อยากจะขายทิ้งอยากจะเลิกเหมือนเดี๋ยวนี้พอแบบมีคนที่แบบแก้ได้ปุ๊บได้มีคนทำได้ดีเลยนะใช่แล้วพอเวลาที่แบบตากับปากเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะแก้แล้วหายขาดเดี๋ยวเสริมนิดนึงครับเมื่อกี้ที่บอกก็คือว่าในส่วนของตัวพวกเรื่องตาหรือว่าในส่วนของตัวเรื่องปากเนี่ยก็คือว่ามันพวกเนี้ยเราจะคอนโทรลค่อนข้างยากซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากในเรื่องของตัวยีนคือกรรมพันธุ์ซึ่งปากเนี่ยยีนหรือกรรมพันธุ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะเยอะ 80% เลยแต่ในส่วนของตัวเรื่องตาเนี่ยอาจจะมีประมาณสัก50-50แต่ว่าในส่วนของตัวเรื่องตาเนี่ยคือเราจะมีวิธีการเลี่ยงได้ก็คือว่าเราพยายามให้อาหารที่แบบมีไขมันหรือแป้งน้อยเพราะว่าถ้าเราแบบตอนที่เรามีทำศัลยกรรมตาออกมาเนี่ยครับข้างในตาเนี่ยมันจะมีพวกไขมันเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเราก็พยายามเลี่ยงไขมันเพื่อไม่ให้มันเกิดการสะสมในชั้นใต้ตานะครับพอเราเลือกอาหารที่เน้นโปรตีนเลี่ยงไขมันเลี่ยงแป้งแล้วก็กินแบบแค่พออิ่มคือสมมติ 100% เขาอิ่มใช่ไหมครับเราให้แค่ประมาณสัก 60% พอ 70% พอเหมือนเราเลี้ยงตาหุ่นดีจากที่สถิติที่ผ่านมาเนี่ยจะรู้สึกว่าปลาเนี่ยจะตาตกน้อยลงแต่ถามว่ามีตกอยู่ไหมมีอยู่นะแต่ว่าน้อยลงอันนี้คือจากการที่เราคุมในเรื่องของตัวไขมันแต่ส่วนเรื่องปากเนี่ยอันนี้ยากเพราะว่าสัดส่วนในเรื่องของตัวยีนกรรมพันธุ์เนี่ยค่อนข้างเยอะแข่งกับมันแข่งยากนะครับใช้วิธีการศัลยกรรมเอาเลยดีกว่าใช่แล้วบางทีเวลาคุณดีมันจะมีเคสที่แบบที่เป็นไม่เหมือนทุกเป็นไม่เท่ากันทุกตัวใช่คุณดีเลี้ยง10ตัววิธีเดียวกันหมดเลยไม่ยึงเสือกมีตกใช่มันเลยตรงเนี้ยมันหาข้อที่มันลงตัวว่าใช่มันไม่ได้ใช่เอาพี่จะไปผมเล่นตามพี่มันผมตาตกอ่ะอย่างนี้ฉันก็ตอบไม่ถูกแล้วใช่หรือแม้กระทั่งอยู่ในฝูงเดียวกันเลี้ยงทุกอย่างเหมือนกันอยู่ในปัจจัยแวดล้อมเดียวกันก็เลยนะเดียวกันก็ยังมีไม่เหมือนกันก็มีใช่คุณมาถามบ้านแล้วจะรู้ได้ไงว่าอาหารชนิดไหนไขมันเยอะคือจริงๆอาหารทุกชนิดอ่ะถ้ามันกินพอดีอ่ะยังไงผมเชื่อว่าปลามังกรที่มันว่ายน้ำตลอดเวลามันใช้ไขมันที่มันกินได้อย่างเพียงพอคุณที่เคยเห็นปลากินเนื้อที่มันแบบที่เขาเรียกว่าไงคุณมายเคยเห็นไหมไขมันต่ำอาหารอะไรไขมันต่ำเนื้อปลาที่ถือว่าไขมันต่ำกุ้งถือว่าไขมันต่ำละแมลงถือว่าไขมันต่ำแล้วที่ไม่พวกจิ้งหรีดอะไรพวกนี้แต่เวลามันกินเข้าไปในปริมาณที่เยอะยังไงมันก็มีสะสมครับผมอันนี้มันก็มีสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราให้กินพอดีไม่ต้องห่วงเรื่องไขมันเลยครับโอเคครับก็คือไม่ให้กินเยอะไปใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องกินยังไงเยอะเกินไปคือกินจนกินต่อไม่ได้กินจนท้องตกท้องช้างแต่บางทีเราสนุกไงคุณเราเคยให้อาหารปลาแบบบันมือป่ะเฮ้ยโอ้โหมึงกินไม่ยอมหยุดเลยเว้ยแล้วเรามันไงเพราะมีความสุขเวลาปลากินดีเรามีความสุขนะคุณดีถูกป่ะใช่ครับมันเลยกินเยอะแล้วมันแล้วทำให้เราอยากกลับบ้านอยากมาให้อาหารมันเพราะมึงกินดีไงใช่พอคราวนี้เราก็ไม่รู้ไงเราก็สนุกสนานเฮฮาของเราทุกวันจนถ้าเอามาโพสต์โอ้โหมังกรหรือหมูวะเนี่ยหรือพยูนวะเนี่ยจนอูมบนอูมล่างอูมข้างคือมีส่วนเว้าส่วนโค้งหมดเลยอ่ะนี่พอดีว่าให้ดูหน้าจอไม่สะดวกจะให้เห็นปลาของคุณแจ็คสุพรรณบุรีพี่นายบอกเลยว่าคุณแจ็คบางทีความสะดวกของเราเนี่ยมันไปตัดอายุปลานะมันก็เหมือนคนอ้วนอ่ะมันก็ไม่สบายมันก็ไม่เป็นอะไรง่ายเดี๋ยวก็ตาตกง่ายเดี๋ยวก็ทรงตัวไม่ได้มันจะมีปัญหามาเยอะ
เราให้พอดีพอดีดีกว่าอืมครับผมของผมเวลาเขากินนะครับผมให้มันมือเขากินกบใหญ่10ตัวนึงครับต่อวันได้อ่ะพอเวลาเราให้มันเนี่ยมันแล้วมันสนุกแล้วมันเสือกกินได้ด้วยเว้ยเราไม่อยากเชื่อเลยบางทีหนอนนกอ่ะเมื่อก่อนตอนพี่แดนได้ปลามา6นิ้ว6 7นิ้วแม่งกิน40ตัวคุณดี้40ตัวเราให้ค่อยๆให้เนี่ยมันกินได้40ตัวนี่ถือว่าเยอะมากนะมันผิดรูปผิดร่างเลยแล้วพอมื้อต่อไปมันเสือกกินได้ก็เลยมันไปเรื่อยจริงๆแล้วเนี่ยหลักการที่ให้อาหารปลาแล้วเหมาะสมที่สุดเมืองนอกมันตอบอย่างนี้คุณงดอาหารก่อน72ชั่วโมงคือ3วันไม่ให้กินจากปลากินดีนะแล้วคุณลองดูว่าแม็กซิมัมตอน1มื้อเขากินได้เท่าไหร่คุณมายบอกว่าพี่แนนถ้าผมงดอาหารปลาผมจนปกติไปแล้วเนี่ยณปัจจุบันที่อายุเท่านี้ไซส์นี้เนี่ยมันกินกบได้10ตัวแล้วมันกินต่อไม่ได้ถือว่าเต็มแคปซิตี้ของมันเหมาะสมที่สุดเนี่ยก็คือเอาไปเหลือสัก 70% แล้วแบ่งออกเป็น2มื้อเช่นมันกินได้10ตัวแล้วกินต่อไม่ได้กินจนต้องรออ่ะจนแบบคาคอแล้วเนี่ยเอาให้เหลือแค่ 70% พอก็คือเหลือแค่7ตัวพอแล้วใน7ตัวเนี่ยควรจะเป็น2มื้อคือเช้า3ตัวครึ่งเย็น3ตัวครึ่งหรือไม่ก็เช้า4ตัวเย็น3ตัวอันนี้คือสวยงามที่สุดนะครับวันนี้สวยงามที่สุดเขาว่ากันว่าแบบดีนะคืออาหาร 70% พอนะครับก็จะได้ไม่อ้วนเกินครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปให้10ตัวแล้วเกิดเป็นลุ้นในใจพรุ่งนี้มันจะได้11ไม่วันนี้มันก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ้วนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นความรู้สึกเราแล้วครับมันไม่มีใครว่าเพียงแต่ว่าในอนาคตพอเวลามันป่วยไม่สบายมันก็จะเป็นง่ายแล้วเวลาไปหาหมอทีโดนหมอด่าเวลาลูกค้าเอาไปให้หมอเนี่ยหมอไม่สนิทหมอไม่กล้าด่าหรอกเวลาพี่แนนไปให้โอ้โหพี่กินมันอะไรขนาดนี้วันนี้อ่ะเราโดนประจำครับผมเวลาเราไปให้ไงครับเรื่องอาหารก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับพี่แนนครับผมอย่างปลามังกรนี่ค่ะเราจะรู้ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่งผลต่อสีของน้องปลาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเลี้ยงไปรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนสีพื้นตู้อย่างเงี้ยค่ะพี่แนนโดยที่ไม่ต้องรื้อตู้พี่แนนมีเคล็ดลับไงไหมคะโดยที่ไม่รื้อไม่รู้เรื่องอะไรสุดเลยครับปูกระเบื้องเมื่อก่อนนี้เขาจะใช้วิธีใช้แผ่นอะคริลิกไปวางแต่แผ่นอะคริลิกเนี่ยมันต้องใช้หนามากมันถึงจะจมมันถึงจะจมแล้วก็ไม่งออะคริลิกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้บางเนี่ยมันจะไม่จมมันจะลอยแล้วนอกจากมันลอยเนี่ยมันยังงอด้วยพอเวลามันต้องแสงไฟที่เราใช้ในตู้นานๆมันจะงอมันจะผิดรูปแรกๆน้องแยมมาลงใหม่ๆเนี่ยมันก็สวยงามแหละอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเริ่มบิดรูปแล้วแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวหนาๆเช่น5มิลโอเคจะอยู่ได้นานข้อเสียของอะคริลิกพอเวลาใช้นานๆไปมันจะเกิดน้ำมันใต้แผ่นพอเวลายกแผ่นขึ้นมามันก็จะเป็นน้ำมันแล้วมันทำให้สีกระจกมันเพี้ยนมันฝังไปเลยเป็นแก้ไม่ออกอันเนี้ยเราไม่ได้เป็นช่างเทคนิคแต่เราตอบไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นความปัจจุบันเขาก็เลยมาเทสกันด้วยวางปูกระเบื้องก็ไม่ยากอุปกรณ์ในการตัดกระเบื้องเยอะแยะเราทำเองก็ได้ถูกไหมฮะก็วัดภายในมาไม่ให้เจอคานการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตู้ปลาที่ทำได้สมบูรณ์แบบที่สุดคือการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เพราะสติ๊กเกอร์จะแนบไปกับกระจกแบบ 100% แต่ถ้าเกิดเป็นพวกกระเบื้องพวกแผ่นอะคริลิกเนี่ยมันจะแนบได้แค่ 70-80% เท่านั้นเองคือให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยว่าเอ้ยถ้าเกิดฉันอยากจะเปลี่ยนจากพื้นดำไปเป็นพื้นขาวเนี่ยมันจะประมาณไหนวะอะไรประมาณนี้แล้วทำให้ดูก่อนถ้าสมมติว่าทิศทางมันไปดีขึ้นเช่นผมเคยเลี้ยงปลามังกรมาตัวปรากฏว่ามันไม่ทองมันทองไม่เข้มมันทองจืดๆอยู่ในตู้ขาวอยากจะรู้เหลือเกินว่าถ้าสมมติว่าจะไปเปลี่ยนสติ๊กถ้าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมันเป็นพื้นดำเนี่ยมันจะสวยขึ้นประมาณไหนคุณพระช่วยตู้นี้เสื่อมมีทั้งวาล์วลดน้ำวาวทุกอย่างผูกกันหมดเลยมันเปลี่ยนไม่ง่ายถูกไหมคุณดี้แล้วยิ่งถ้าเกิดคุณดี้ต้องการบอกพี่นายผมอยากจะเปลี่ยนครับไปอยู่ใบบนสุดผมทำไงดีว่าคุณดี้ตู้คุณดี้มีสามชั้นมันจะยากมากมันจะเป็นขี่ช้างจับตะกั่วแตนคือทำเรื่องใหญ่เพื่อให้ได้ผลเล็กเราก็เลยโอเคมาใช้วิธีที่เอากระเบื้องไปปูก่อนไปลองวางก่อนปรากฏว่าพอวางแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคำตอบมันโอเคมันเข้มขึ้นทิศทางมันดีขึ้นเราค่อยลงทุนไปเปลี่ยนสติ๊กเกอร์คือลงของใหญ่ทีเดียวจบเพราะนั้นมันต้องยุ่งกับปลา
น้องแยมเวลาเราแค่ปูกระเบื้องหรือวางแผ่นอะคริลิกเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับปลานะค่ะเราวางลงไปได้ค่อยๆเนียนๆวางไปได้เลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนสติ๊กเกอร์นั้นเมื่อไหร่นั่นคือการจริงจังละเราต้องเอาอะไรที่อยู่ในตู้เราต้องเอาออกมาข้อต่อที่มันผูกกันไว้ต้องแก้ใหม่หมดเรื่องใหญ่กระเบื้องเนี่ยพี่แนนไปปูใน15นาทีแต่ถ้าเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เนี่ยเมื่อวานส่งเวลาไปเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ตู้48นิ้วให้คุณเวทอ่ะใบเดียวใน4ชั่วโมงจาก15นาทีไปเป็น 4-5 ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดปลามูลค่าสูงๆเราก็ต้องเรารับงานเราเป็นงานที่มันมีประกันความเสียหายเราต้องรับผิดชอบด้วยปลาบุญดีอยากจะเปลี่ยนตัวละแสนพี่แนนไม่ต้องปอกหูมือไม้สั่นปลาตัวละแสนไม่ออกมาขากลับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ให้คุณดีเรียบร้อยเก็บแม่หลุดไป3แผ่น12,000เป็นลมไหมถูกว่าเราไม่อยากยุ่งไงแต่ถ้าเกิดเราวางค่อยๆวางกระเบื้องวางเนี่ยเราทำได้เพราะนั้นอันนั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงถ้าเป็นไม่ได้ก็ตัดสินใจให้ดีก่อนเราค่อยเปลี่ยนถ้าเวลาพี่แนนไม่อยู่บ้านนานๆเนี่ยค่ะพี่แนนจะดูแลน้องไปได้ยังไงวะคะต้องเตรียมตัวเวลาเราไม่อยู่บ้านนานๆเหรออันดับแรกเลยเราดูเมดก่อนเราดูก่อนว่าปลาตัวนี้ถ้าอยู่ตัวเดียวไม่ต้องสบายเลยถูกไหมถ้าปลาคุณดีอยู่ตัวเดียวมังกรอยู่ตัวเดียวพี่ดุ๊กปลาอยู่ตัวเดียวไม่ต้องไม่ยุ่งกับมันเป็นเดือนยังไม่เป็นไรเลยตัดติดกล้องวงจรปิดไว้ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้กล้องไม่แพงละ1,000 กว่าบาทเข้าลิงก์กับมือถือเป็นปัจจัยที่5ละทุกคนทุกระดับชั้นต้องมีไปไหนต้องมี Wi-Fi ทุกระดับไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนสามารถลิงก์มือถือได้หมดมีอินเทอร์เน็ตเป็น connecting keeper แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นกล้องวงจรคุณซื้อปลามังกรได้10,000กว่ากล้องวงจรปิดแค่1,000 กว่าคุณซื้อได้อยู่นะสองแม่งเลยคุณตัวอยู่ไกลขนาดไหนก็ยังสื่อสารได้เธอไปดูปลาตัวนี้มันแปลกกว่าบอกลูกบอกเมียบอกน้าบอกป้าได้หมดถูกป่ะแต่ตัวเดียวมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกคุณดีมันจะมีปัญหาตอนที่มันมีหลายตัวพี่แดนเนี่ยเป็นตัวหลักเราเลี้ยงปลากลุ่มมอสุกี้ถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านนานๆแล้วเราไม่มีคนดูแลที่บ้านเราต้องแยกเมดเราควรจะแยกเมดหรือถ้าเกิดเราไม่แยกเมดเราต้องดูว่าเมดชนิดนั้นกินอาหารแนวเดียวกันไหมถ้ากินอาหารแนวเดียวกันได้คือเวลาเราจะไม่อยู่บ้านนานๆเราต้องวางแผนก่อนว่าเราไม่อยู่นานเท่าไหร่แล้วไปไหนแล้วมีใครสแตนบายแทนเราป่ะเดี๋ยวสมมุติว่าพี่แนนเลี้ยงปลาจำนวนเยอะแยะมากมายอย่างที่พี่แนนบอกคือถ้าเกิดมีปลาตัวเดียวไม่เป็นไรช่างมันแต่ถ้าเกิดเรามีเมดแล้วเมดชนิดนี้ที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยให้อาหารผ่านเครื่องให้อาหารอัตโนมัติได้ไหมถ้าได้จบถูกป่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยมังกรก็กินเนื้อไอ้นี่ก็กินเนื้อแยกกันได้จะดีแต่ถ้าเกิดทั้งตู้ทั้งบ้านมีตู้เดียวและลุงตรงนั้นเลยอย่างสมมติบ้านคุณออฟพี่บ้านผมแม่งกระเบนก็มีแอลก็มีเสือก็มีอันนี้จะยากนิดนึงอาจจะจำเป็นจะต้องมันต้องดูว่าคุณออฟไม่อยู่นานเท่าไหร่ถ้าไม่อยู่นานระดับ 2-3 วันการปะทะอาจจะเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่อยู่ระดับ1สัปดาห์เนี่ยปลากินเนื้อเนี่ยอดทนได้สูงสุดประมาณ1สัปดาห์ที่จะไม่ตีกันอันนี้คือมังกรต่างชนิดนะคือมังกรตัวเดียวกับปลาต่างชนิดนะเต็มที่สูงสุดไม่เกินสัปดาห์หนึ่งถึงตีกันต้องได้ประมาณสัปดาห์แต่ถ้ามังกรเลี้ยงรวม48ชั่วโมงยับคุณหนีจากบ้านได้ไม่เกิน48ชั่วโมงยับเลยครับกลับมานี่คนละเซตเลยซื้อมาโอ้โหเซตนี้อย่างสูงกูไปเที่ยวบ้านแป๊บเดียวกลับมา2วันเละอันนี้ต้องวางแผนอาจจะต้องปล่อยปลาเหยื่ออาจจะต้องทำอะไรที่มันทิ้งไว้หน่อยนึงแต่โดยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเลี้ยงปลาพวกเนี้ยน้อยคนนักที่จะไม่มีผู้ช่วยส่วนใหญ่ยังไงจะมีผู้ช่วยเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ช่วยมันก็เป็นการเลี้ยงปลาที่เหมือนก็ไม่พร้อมเลี้ยงสมมติว่าผมอยู่คนเดียวในคอนโดแล้วผมต้องไปทำงานเมืองนอก7วันแล้วผมเลี้ยงปลามังกร7ตัวเฮ้ยมันโอกาสมันน้อยโอกาสมันน้อยเพราะรู้อยู่แล้วว่าวันใดวันหนึ่งมันต้องเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันต้องมีการเตรียมการถ้ามาอย่างพี่แนนเคยเจอเคสแบบนี้ครับสุดท้ายเขาบอกว่าพี่แนนถึงกลัวว่ะเช่าบ่อพี่แนนบ่อหนึ่งอันนี้ไม่ได้มาเอาเงินเข้าตัวนะแต่พูดได้ฟังว่าทางออกที่เขาไม่อยากให้ปลาเขาเสียหายอ่ะเขามาฝากผมไม่อยู่7วัน10วันฝากพี่แนนหน่อยแล้วพอผมกลับมาผมยุ่งอ่ะขอผมเคลียร์ธุระอีก3วันประมาณไม่เกิน2อาทิตย์พี่แนนเอาปลากลับมาส่งอย่างเงี้ยเขาก็มันก็คุ้มกับ2ก็คือทิ้งปลาเหยื่อไว้นิดนึงถ้าไม่หัวถ้ามั่นใจว่าปลาที่เราจะให้มันไม่มีปรสิตมันไม่มีสัตว์ประหลาดอะไรแถมมาด้วยมันไม่มีเชื้อโรคก็โอเคครับผมไปทางนี้ได้ผมว่าฝากปลานี้ตอบโจทย์เพราะว่าหรือสุดท้ายกลายเป็น
เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายให้อาหารเหลือเยอะเกินไปก็น้ำเสียน้ำเสียไปยกตู้มันไกลเราไม่ได้ดูแลเฉพาะคนในกรุงเทพคนลำพูนอยากฝากเราทำไงดีพี่พี่ผมอยากฝากปาบุญดีครับพี่ผมจะไปอเมริกา14วันคุณดียังไงไปกันลำพูนปาส่งไปส่งกลับปุ๊บคุณดีโดนค่าฝากประมาณเอ้ยพี่ดูโดนค่าฝากประมาณ10,000ตาเหลือกมันก็จะมีตรงนี้ไงเลยบอกว่าเราต้องถามความพร้อมของเราก่อนค่าใช้จ่ายที่เราจะจ่ายไปอ่ะมันแมทกับค่ามูลค่าปลาไหมอ่ะงั้นอีกเรื่องหนึ่งนะมันมีหลายปัจจัยพี่นายมีเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบฝูงในตู้เดียวยังไงบ้างคะจริงๆหลักการเมืองนอกนะแล้วพี่นายมาใช้แล้วสำเร็จนะคือจริงๆถามว่ามันไม่มีสูตรตายตัวหรอกมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกที่จะทำให้เลี้ยงปลาประสบความสำเร็จมันยากต่อให้เป็นคนเลี้ยงเก่งๆก็ทำไม่ได้ทุกตู้คุณดี้พี่นายมั่นใจคุณดี้ผ่านปลามันไม่รู้กี่ล้อนแล้วแม้แต่คุณโอก็เหมือนกันคุณดี้ต้องเคยเจอบ้างแหละว่าเซตนี้แม่งน่ารักว่ะไม่ทะเลาะกันเลยกับเซตนี้ทำไมมึงก้าวร้าวจังวะทุกอย่างเหมือนกันหมดซัดกันนัวเหมือนโกรธกันมาแต่หลักการจากเมืองนอกที่เขาบอกกันว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการเลี้ยงรวมได้สำเร็จมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ก็คือพยายามอัดให้อยู่ในที่แคบยิ่งตู้เล็กเท่าไหร่และจำนวนปลาเยอะจะเสียหายน้อยเช่นเวลาเราจะรวมปลาเนี่ยเราอย่าไปรวมใน72เลยเราอย่าไปรวมใน84เลยพื้นที่ล่อเป้ามันเยอะยิ่งปลามาจากต่างที่ไม่ใช่ซิปลิงเดียวกันไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่มาคอกเดียวกันไปเอาร้านดีตัวร้านดุกตัวร้านเนตตัวฟ้าตัวบูรณาตัวเล็กโอกาสที่จะมาและจับมือกันเป็นเพื่อนกันรักกันยากโคตรเวลาเราได้มาเนี่ยแล้วบางทีเวลามันต่างไซส์กันเราพยายามอย่าไปลงในพื้นที่ใหญ่ๆเลยไปอยู่ในพื้นที่เล็กๆก่อนเช่นเอาไปอยู่ใน36ก่อนเอามาอยู่ใน48ก่อนให้พื้นที่สมมุติว่าพี่แนนไปเจอกับดุ๊กเนี่ยเราอยู่บนพื้นที่ใหญ่มันเหมือนพี่แนนกับพี่ดุ๊กนี่วันแชมเปี้ยนชิพเลยนะเว้ยคุณวิ่งไล่ต่อยผมได้อย่างสบายเลยถูกป่ะไอ้ตัวลูกไอ้ตัวสู้ก็สู้ไอ้ตัวที่มันไม่สู้มันก็หนีแต่ถ้าเกิดที่แคบๆเนี่ยมันอึดอัดแล้วไงมันพื้นที่จะดีจะชาร์จมันก็ต่ำลงอันนี้คือที่เขาว่ากันแล้วพี่แนนมองว่าจากที่เราลองมามันประสบความสำเร็จเวลาเราจะรวมในที่แคบก่อนพี่แนนได้ปลาใหญ่มาเซตหนึ่งหลายครั้งแล้วแล้วพี่แนนก็เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกเคยดูแต่อาจจะไม่ได้สังเกตพี่แนนจะรวมปลาใหญ่ในตู้เล็กก่อนพี่ดุ๊กเคยเห็นมาพี่แนนเอามังกร 7-8 ตัวเนี่ยไปอยู่ในตู้60ก่อนแล้วพอมันอยู่ในตู้นี้ได้มันไปอยู่ในอ่างแอลอ่ะมันจะทะเลาะกันน้อยเวลาที่มันเริ่มกินในตู้นี้แล้วมันจะเจ็บตัวน้อยลงนะครับเหมือนมันพอจะรู้จักกันนะแล้วเวลาลงต้องลงใกล้ๆเคียงกันนะอย่าสะสมทีละตัวถ้าสะสมทีละตัวเนี่ยนอกจากเจ็บตัวแล้วมีป่วยด้วยเหมือนเจอรับน้องครับผมนะนี่ก็คือบอกไว้พอเวลาเราไปลง48เสร็จปุ๊บไอ้เริ่มกินเริ่มโอเคเว้ยไป60แล้วค่อยไป72มันจะพอมันคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วเนี่ยมันจะฟัดกันน้อยลงอันนี้คือเทคนิคของพี่แนนคือรวมในที่เล็กก่อนอย่าไปรวมแบบอย่าไปรวมในที่ใหญ่แล้วก็เวลารวมเลยอย่าลงทีละตัววันนี้น้องแยมคิดได้ชอบตัวนี้จังเอามาลงเป็นตัวที่สองเล็กซื้อมา30,000พรุ่งนี้เหลือ13,000แล้วแม่งหางขาดอีกวันนึงแม่งเหลือ14,000เละนะครับนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังก็ประมาณนี้ครับพี่แนนครับพี่แนนพอดีเห็นพี่แนนไปหลายจังหวัดไปลูกค้าเยอะแยะเลยแล้วก็เจอผ่านตาปลาใหญ่ๆแบบผิวสวยๆบ้างไหมครับที่เขาแทนนิ่งแบบธรรมชาติอะครับผิวก็จะเป็นยังไงบ้างครับแทนนิ่งธรรมชาติคือหมายถึงว่าไม่ได้ใช้โคมเหรอเห็นมีแสงแดดแล้วก็ใช้ไฟแบบอย่างอื่นนะครับแล้วมันแตกต่างกันเยอะไหมครับครับมีเคยเห็นอยู่ 2-3 ตัวหนึ่งในตัวที่ยังจดจำได้จนถึงทุกวันนี้คือของคุณปูร่มเก้าครับคุณปูร่มเก้าเนี่ยเลี้ยงปลากับพี่แนนมาประมาณ10ปีแล้วเขาเลี้ยงแบบคุณเคยเห็นคนที่แบบเลี้ยงแบบไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงมากเลี้ยงเป็นสมาชิกในบ้านแต่ไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงมากแล้วมันคือเพชรในตรงนะโอ้โหเราหนาวเลยนะเรามันแดงจนเราหนาวเลยอ่ะยังมีรูปอยู่เลยเดี๋ยวหาแล้วเดี๋ยวส่งให้คุณดีส่งให้ทุกคนดูเดินไปแล้วถ่ายได้ขนาดนี้เลย
แล้วมันต้องมันเป็นการแทนนิ่งธรรมชาติอ๋อครับพูดถึงน้ำนะน้ำใสสะอาดนะแต่แม่งสกแต่ว่าเหมือนบ่อปลาคาร์บอะเต็มไปด้วยตะไคร้เต็มไปด้วยความเขียวออกมาเป็นแตงโมเลยเว้ยแม่งแดงตัดเขียวมาเลยอะเราต้องหันไปมองเลยโอ้ยมันสวยขนาดนี้เลยไม่มีไฟเลยแล้วเวลามืดก็มืดปกติเวลาที่เราจะเจอเคสสตัดดี้ที่เหมือนกับว่าปลามันหลับตามเวลาเช่นคุณดี้เวลาเราเปิดไฟที่เลี้ยงสิงเราต้องเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดไฟ24ชั่วโมงมันมีโอกาสที่แบบปลามันจะหลับแล้วพรุ่งนี้มาแม่งรีสตาร์ทใหม่ต้องมาจืดสัก 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวมันเข้ามาปรับใหม่อย่างนี้ทุกวันแต่ตัวนี้เขาไม่มีไฟเขาปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วเขามีบูเบอีกตัวเขามี3ตัวสีทองสีแดงสีบูชะทั้ง3ตัวสวยทั้ง3ตัวคือเขาข้อหนึ่งคือเขาได้ปลามาที่ดีข้อสองคือเขาเลี้ยงแบบไม่ถึงขนาดใส่ใจมากจนแบบจนประคบประหงมอ่ะเขาเลี้ยงธรรมดาก็ให้อาหารปกติให้มันไม่ให้มากแต่ว่าแสงถึงทุกอย่างตำแหน่งมันได้หมดโอเคหมดมันออกมาสวย3ตัวเลยแล้วกว่าจะสวยอ่ะมันไซส์ขนาดไหนครับที่ไปเจอมาประมาณ18นิ้วขึ้นไปแต่ตีแดงตัวใหญ่ตีแดงตัวนี้น่าจะมาสัก20นิ้วแต่มันยังไม่แก่นะยังหน้าตึงเป๊ะอยู่เลยเดี๋ยวหาให้จำได้ว่ามีเซฟเก็บไว้อ่ะครับผมได้ก็คือมีเจอแต่น้อยใช่ครับครับได้ขอบคุณครับครับผมจริงๆถามว่าน้อยไหมมันก็ไม่น้อยหรอกแต่มันต้องหาแต่ปัจจุบันเรายังไม่ค่อยเจอนะยังไม่ค่อยเจอขนาดตู้ที่เหมาะสมกับปลามังกรสแตนดาร์ดเมืองนอกเหมือนกัน20ปีก่อน60 24 24 60 24 24ครับเล็กที่สุดที่ทำให้มังกรใหญ่ที่สุดได้60 24 24คือตัวเต็มพื้นที่นะบางคนมาถามพี่60 24 24กองข้างได้ไหมพี่ก็บอกว่า624เต็มไปเลยไอ้ถ้าเวลากองข้ามมันก็เหลือแค่48แล้วถูกป่ะแล้วมันก็เหลือนิดนึงนะแต่ปัจจุบันนะครับที่ไปดูในสิงคโปร์ล่าสุดเขานิยมเลี้ยงกันใน48 24 24เขาบอกว่ามันก็ได้ใหญ่ถึง20นิ้วแล้วมันอยู่ที่กว้างอย่าให้เล็กไปกว่า24ก็พอเขาบอกผมอย่างนี้ไว้ผมเคยไปเถียงมันคุณดิเอ้ยแล้วทำไมมันทำไมอ่ะทำไมตู้เล็กแล้วเลี้ยงปลาใหญ่ไม่ได้มันเราเคยไปบอกว่าเลี้ยงตู้เลี้ยงกับปลามันจะไม่ใหญ่เราข้อมูลคนไทยไปเถียงมันถามว่าอันแนงคุณรู้จักเช็คไหมยักษ์เช็คมันอยู่ในกระต๊อบนะแต่ตัวมันฟุตใหญ่เลยนะมันอยู่ที่กินเว้ยมันอยู่ที่มันกินว่าคุณได้ปลาที่กระตอบรับอาหารดีไหมยกตัวอย่างพี่แนนเอาพี่ดุ๊กไปอยู่ในคฤหาสน์แต่พี่ดุ๊กแม่งไม่กินไม่ออกกำลังกายตัวแค่นี้พี่แนนเอาคุณโอไปอยู่ในคอนโดแต่คุณโอไม่ออกกำลังกายกินดีคุณโอไม่ก็ตัวใหญ่มันพูดอย่างนี้มันเห็นภาพไหมเราก็เลยเถียงมันไม่ได้ไงเพราะหลักฐานมันชัดถูกป่ะอยู่ที่กินอยู่ที่การแอคทีฟตัวปลาการจัดกระแสน้ำคุณมีตัวทำคลื่นให้มันไหมคุณมีปั๊มน้ำให้มันไหมแรงปั๊มน้ำคุณโฟลดีไหมถ้ามันได้ออกกำลังกายได้ว่ายได้กินมีเพื่อนมันพอดีไหมยังไงแม่งก็ใหญ่ได้แล้วก็เจเนติกคือตัวพันธุกรรมมันด้วยว่าโคตรสกุลมันใหญ่มาป่ะถ้าโคตรสกุลมันใหญ่มายังไงก็ใหญ่ตามแม้ว่าพื้นที่จะเล็กก็ตามคำถามนี้พี่แดนถือว่าเป็นตอบชัดเจนเพราะว่ามันชัดครับถ้างั้นของตกแต่งในตู้ปลาไงสมมติเราเลี้ยงปลามังกรนะพี่แดนพอดีผมเห็นตู้ปลาคุณออฟมันจะมีพวกของตกแต่งในตู้ปลามันถือว่าดีหรือไม่ดีสำหรับการเลี้ยงปลามังกรพี่แดนคือปลามังกรน่ะคุณดี้มันเป็นปลาที่ดูความสวยงามด้านข้างเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ส่วนตัวตู้โล่งดีที่สุดตู้โล่งดีกว่าอะไรก็หนึ่งคือมันทำให้พื้นที่ว่ายน้ำของเขาเต็ม 100% ถูกป่ะมันสามารถวิ่งได้จากซ้ายไปขวาได้เต็มกำลังเลยเต็มลานบินเลยโดยที่มันไม่ต้องไปชนอะไรชนได้ก็แค่กระแทกเพื่อนกระทบไหล่กันนิดหน่อยแต่อย่างของคุณออฟเนี่ยพี่แนนบอกเลยคุณออฟล่าสุดไปซื้อปลามังกรแดงช็อตบอดี้กับคุณแอมเล็กทุ่งคุพี่แนนบอกคุณออฟตัดสินใจดีๆนะเว้ยตัวนี้ 175,000 บาทแล้วคุณออฟจะเอาตัวนี้ไปอยู่ในตู้พญามังกรซึ่งตู้พญามังกรมันกว้าง30
แต่ส่วนเว้าส่วนโค้งของมังกรที่แม่งพิ้วไปพิ้วมาประมาณฟุตหนึ่งมันไม่ได้ฟุตหนึ่งตลอดแนวนะแต่มันค่อยๆมันมิติมันประมาณฟุตหนึ่งมันเดินแป๊บหนึ่งไม่เจออุปสรรคละเดินแป๊บหนึ่งมันเจออุปสรรคละแล้วในต้นนั้นมีเพื่อนสมาชิกเยอะมากไอ้ลำพังว่ายน้ำธรรมดาคุณดี้อาจจะไม่โดนแต่คุณดี้ลองดูว่าช่วงเวลาให้อาหารแล้วมันชาร์จกันเวลาเราให้อาหารน่ะเราไม่ได้บอกว่าอันนี้มึงได้สั้นมึงได้อินซิเนตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นการโยนพร้อมกันแล้วก็มาชาร์จกันซึ่งตรงนี้มันมีโอกาสที่มันจะทำให้ปลามันเสียหายเยอะมากคือคุณดี้เวลาเราเลี้ยงปลาเนี่ยเราเพลิดเพลินกับความสวยงามของมันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้มันมีผลต่อทำให้มันเสียหายเก็บหลุดเก็บถลอกครีบหักตาแตกตาเป็นรอยหนวดฉีกหัวถลอกยันอย่าดีกว่าถ้าพื้นที่คุณไม่ใหญ่เพียงพออย่าดีกว่านะแต่ถ้าคุณยอมรับได้คุณชอบความสวยเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ของพี่แนนเองลูกค้าที่เลี้ยงปลาแบบเนี้ยเต็มที่เลยนะปีหนึ่งเร็วสุดก็คือเมื่อมีความเสียหายแรกเกิดขึ้นชอบลุกจัดเต็มใส่นั่นใส่นี่ใส่พรุ่งนี้วันเดียวแม่งกระโดดชาร์จเดียวเก็บหลุด3แผ่นพี่แนนรบกวนครับเขาออกหมดเลยครับถูกป่ะเวลามันเกิดความเสียหายแรกขึ้นมาใจมันหล่นแล้วและยิ่งมาเกิดตอนกำลังสวยไอเลี้ยง3เดือนแรกตอนเล็กๆมันยังไม่โดนพอเลี้ยงสัก6เดือนตัวเริ่มใหญ่เป็นฟุตตีขอบกำลังสวยเก็ดแดงหางใหญ่กำลังสวยเลยไม่รู้ไปตกใจอะไรขึ้นมากลับมาบ้านปุ๊บหัวถลอกหนวดเหลือข้างเดียวเก็บหลุด3แผ่นโอ้โหพรุ่งนี้มึงเอาออกเลยไอ้ที่อยู่ไอ้หินเหินแล้วมึงเอาออกเลยกลัวถูกป่ะคนดีเนี่ยมันต้องมันแลกกันอย่างนี้มันถึงจะจบกันแต่เราไม่ได้ว่าเขาบางคนก็บอกว่าพี่แนนผมเลี้ยงมาเป็นปีไม่เห็นเป็นไรเลยมันเขายังไม่เจอหรือถ้าเขาเจอเขาอาจจะช่างมันแต่ถ้าเกิดเรามีตัวเดียวแล้วเราอยากให้โชว์ไปแล้วมันสวยงามอ่ะมันเราก็ควรจะออกนะเพราะบางทีเวลาเราเลี้ยงเราไม่ได้โชว์เราอย่างพี่แนนเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรแล้วออกสื่อเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าพอเวลาเราออกสื่อเราก็อยากออกสวยๆวันนี้เราโชว์ไอ้เผือกก็อยากโชว์สวยๆอีกวันนึงเราไม่อยากโชว์ไอ้เผือกที่มันเหลือหนวดข้างเดียวหางขาดคีบหักเราไม่อยากโชว์นั้นโชว์ปุ๊บเพื่อนก็จะมาบอกพี่แนนแม่งเอาขอนไม้ไปใส่ทำไมวะเข้าใจปะเออนี่แหละครับก็เลยเป็นประเด็นว่าอันไหนที่ความสวยงามมีได้ครับก็ตามความเหมาะสมถ้าตู้เราใหญ่เพียงพอแล้วมันไม่เลอะเทอะจนเกินไปก็ใส่ได้แต่ถ้าเกิดดูแล้วมันเป็นสิ่งกีดขวางที่ทำให้ปลามันเสียหายเลี้ยงได้ก็เลี้ยงคือข้อสรุปของพี่แนนเนี่ยมันไม่มีกำไรมันมีแต่เท่าทุนกับขาดทุนสำหรับตัวปลาเท่าทุนคือพรุ่งนี้มาก็ยังสวยเหมือนเดิมถูกป่ะไม่ใช่ว่าใส่แล้วตัวปลาจะสวยขึ้นเกล็ดละเอียดเปิดอย่างรวดเร็วแดงแป๊ดมันจะไม่ใช่อย่างนั้นมันมีแค่สวยเท่าเดิมกับสวยน้อยกว่าเดิมเข้าจุดนะครับของพี่แนนก็เลยโล่งแต่หลังๆที่คุณดี้มาถ่ายคลิปบ้านพี่แนนเนี่ยอันนั้นมีขอนไม้เพราะว่าพอเวลาเราเลี้ยงปลาหลายๆอย่างรวมกันเราจำเป็นต้องมีพื้นที่หลบภัยให้เขาอ๋อมีที่หลบให้เขาใช่ไหมพี่แนนพี่แนนอ่ะอาร์เอลของพี่แนนอ่ะมันกว้างใหญ่ไพศาลเพียงพอเพราะฉะนั้นการมีขอนไม้เนี่ยพี่แนนถือว่ามันแยกโซนกันเดี๋ยวบางทีเพื่อนสมาชิกที่เขาฟังว่าทำไมของพี่แนนกลับมีขอนตรงนั้นมีขอนตรงนี้คือเราพื้นที่มันใหญ่เพียงพอที่จะให้พอมีเป็นบางส่วนได้ไม่ได้วางซะจนเต็มแต่อย่างของคุณออฟเนี่ยพี่แนนถือว่าน่ากลัวเพราะกินพื้นที่เกือบ1ใน3แล้วคมหมดเลยครับก็เลยไม่เห็นด้วยเขาผมว่าคุณออฟพี่แนนยังไม่เห็นด้วยเพราะสุดท้ายเวลาคนที่รู้จักเราหรือคนที่ใช้บริการเราผีหลอกกินไม่ได้ใครไม่ออกหมอพี่แนนมันคนแรกเลยเราต้องไปช่วยเขาอีกไงถูกไหมพอเวลามีแผลแรกทุกคนไม่อยากมีแผล2พี่ช่วยเอาออกไปก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้ปลาชอบว่ายหน้าตู้แล้วตาถูตู้ครับแล้วถ้าตู้มันไม่สะอาดตามันจะขุ่นๆนะครับแก้ยังไงได้บ้างครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษเป็นเทคนิคพิเศษที่เขาบอกกันมาแล้วปรากฏว่าใช้แล้วเนี่ยเกินกว่า 80% ได้ผลเอาไปลองไปใช้ดูนะครับเวลาปลาว่ายน้ำถูตู้เนี่ยมันจะมีลายประจำของมันแม่งจะว่ายอยู่แถวๆเนี้ยมันจะมีเลนของมันเลนแบบเลนถนนน่ะเลนของมันที่มันจะว่ายอยู่ครับตำแหน่งเนี้ยคุณเนมเอาแปรงขัดกระจกไปวางมันจะเหมือนลูกระนาดพอมันจะสไลด์มาปุ๊บมันจะต้องหลบเคยเจอป่ะแล้วเคยรู้เทคนิคนี้ป่ะอ๋อเคยอ่านในเน็ตนะครับ
ก็หาสิ่งกีดขวางไว้วางไว้ไม่มาปุ๊บเนี่ยแล้วมันมาเจอขวางทางอ่ะมันจะต้องหลบเพราะมันจะหัวครับแต่ 85% ได้ผลแต่ของผมมันถูตั้งแต่จากซ้ายไปขวาเลยครับสุดตู้เลยหน้าตู้ครับคนวางสูงสุดเนี่ยจะวางประมาณ3อัน3คู่อ๋อ3จุดโอเคใช่ครับ3คู่บางทีเรียงอย่างนี้ซ้ายกลางขวาบางทีมีสโลปนี้มีหลบขึ้นมาพักหนึ่งมันจะเลิกอ๋อครับสักพักหนึ่งจะเลิกเราไม่ได้วางท่านี้ตลอดชีวิตครับสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเลิกเองอ่ะมันจะรู้เองว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละมันใช้ตรงนี้ไม่ได้ละครับครับผมแล้วสาเหตุที่ตาเป็นฝ้าเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างครับหลายอย่างครับพอเปลี่ยนน้ำใหม่ขุ่นน้ำใหม่ก็มีบางทีเวลาเราลงปลาใหม่อาการตาฝ้าฟางที่อยู่ในตู้รวมก็เจอบ่อยพี่นายยังเจอเลยทุกวันนี้ยังมีนะครับหรือการใช้ยาบางตัวที่มันแรงเกินไปก็อาจจะมีผลต่อตาฝ้าเหมือนกันคุณเนมคิดว่าของคุณเนมมันคือฝ้ามันมีหลายระดับนะคุณเนมฝ้าแบบฝ้าหมอกจางๆครับฝ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลำไยอ่ะลำไยอันนี้เริ่มหนักขึ้นมาละเริ่มไม่สบายละฝ้าแบบลิ้นจี่อ่ะคุณขึ้นไปอีกฝ้าสูงสุดนี่คือท่านจะบอกเลยฝ้าแบบเงาะมองไม่เห็นตาดำละสิ่งเหล่านี้เวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเอาแค่ฝ้าฟางพออันนั้นยังพอแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดลำไยเงาะลิ้นจี่เนี่ยต้องปรึกษาหมอละคุณดีบางทีมันดูเหมือนตลกแต่มันไม่ตลกเพราะบางทีมันเกิดขึ้นในแค่48ชั่วโมง2วันแม่งเลยอ่ะแทบจะเบอร์แทบจะบอดไปเลยเคยเจอเหมือนกันไม่รู้มันมาไง2วันก่อนไม่เป็นมาเป็นปุ๊บคือการลุกลามมันรวดเร็วมากอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ต้องปรึกษาหมอด้วยเพราะว่าอย่างพี่แนนเองเรายืนยันตามตรงว่าน้ำเรายังไม่เต็มแก้วแล้วเราไม่ใช่ผู้รอบรู้เราแค่มีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นแล้วก็มาแบ่งปันกันแล้วเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับเราไม่ได้รู้เรื่องมีหลายๆเรื่องที่เราต้องปรึกษาผู้รู้ครับผมไปตรวจงานตู้48มาแล้วครับบอสไปพาลูกนอนดี คือผมพี่แนนเนี่ยมาเรามาในแนวแบ่งปันนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดมีอะไรก็ถามได้นะครับตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้เนี่ยเราก็จะถามคนที่เขารู้มาตอบเพราะหลายๆเรื่องพี่แนนก็ถามคุณดีหลายๆเรื่องเราก็ถามพี่ดุ๊กหลายๆเรื่องเราก็ถามคุณโอใช่ป่ะเพราะต่างคนต่างมีประสบการณ์เราไม่ใช่ผู้รอบรู้แบบแม่งรู้ทุกเรื่องเราก็ต้องถามมาเพื่อเก็บมาเป็นประสบการณ์บางทีเวลามันจุดประกายกันไงคุณเนมเคยเจอป่ะเอ้ยพี่ผมเคยเจอพี่พอคุยไปคุณมาแม่งได้ความรู้ใหม่คุณน็อปเคยเจอป่ะเอ้ยโอ้โหพี่เนี่ยผมเจอมาแล้วพี่มันก็ได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาแบ่งกันนั่นแหละที่ผมชอบพี่แนนเพราะว่าพี่แนนมีอะไรพี่แนนชอบแชร์ชอบแบ่งปันไม่กักไม่เก็บไว้บางคนแบบชอบเก็บไงพอเสร็จร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบมันเลยสนุกแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายความรู้ใหม่ตรงนั้นแหละมันก็เอามาใช้จริงๆอย่างที่พี่แนนเคยยกตัวอย่างให้คุณดีฟังมีคนเคยบอกพี่แนนว่าพี่แนนไอ้ระบบโอเวอร์โฟลว์เนี่ยพี่แนนเป็นคนทำให้มันแพร่หลายถูกป่ะเราเป็นคนทำให้มันแพร่หลายเป็นที่รู้จักในประเทศไทยจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีมาแล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายจนกระทั่งพี่แนนไปเอาโอเวอร์โฟลว์มาจากเมืองนอกแล้วเราก็มาใช้ของเราเพราะเราไปให้บริการเจ้าอื่นเขาถามว่าคุณแนนบ้านคุณแนนเลี้ยงตู้ปลาใน30-40ใบคุณแนนออกไปให้บริการคนอื่นได้ไงอ๋อผมมีระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่บ้านครับคนเดียวดูแลคุณดีเชื่อป่ะล่ะพี่แนนไปทำงานโอเวอร์โฟลให้คุณดีคุณดีเป็นผู้บริหารคนเดียวที่มีตู้ปลาในบ้านนะ20-30ใบคุณดีดูได้คุณโอคนเดียวดูแล O2R ตู้ปลา20-30ใบใครมันเชื่อถูกป่ะล่ะเมื่อก่อนคุณไม่มีทางทำได้แล้วเขาถามว่าทำไมคุณแนนไม่ไปจดลิขสิทธิ์ทำไมคุณแนนไม่ไปอย่างนั้นบอกผมไม่ใช่คนใจแคบผมมีอะไรผมอยากบอกจนทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าโอเคถ้าในอนาคตคือเราวิ่งไม่ไหวแล้วบางทีเราขึ้นเหนือล่องใต้เราวิ่งไม่ไหวพี่แนนบอกว่าคุณพี่ดุ๊กช่วยพี่แนนดูภาคเหนือนะโจช่วยพี่แนนดูภาคใต้นะนุ๊กโอเคเราวิชาเดียวกันก็มาแบ่งปันกันนะวิชาเราออนไลน์พี่แนนก็มีอะไรก็แบ่งปันใหม่ประพันธ์ใหม่คนแดกตู้ทุกอย่างก็เป็นสไตล์เดียวกันท่อขาวบอลวาง UPVC พี่แนนภูมิใจจะตายคุณดี้10ปีหลังมาเนี่ยคนเลี้ยงปลาง่ายขึ้นนะซึ่ง10ปีก่อนไม่มีแบบนี้นะถูกป่ะวันใดวันหนึ่งพี่แนนไม่อยู่บนโลกนี้พี่แนนยังภูมิใจเลยว่าเฮ้ยแม่งเมื่อ10ปี20ปีก่อนแม่งมีคนที่ชื่อแนนมันทำให้โอเวอร์โฟลว์เนี่ยถูกใช้งานออกมาทั่วประเทศมันภูมิใจป่ะล่ะ
ใช่จริงนะพี่แนนเพราะว่าไม่เอาไปด้วยหรอกผมบอกว่าผมเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเลี้ยงปลากันง่ายขึ้นแล้วไม่ว่าจะด่ามึงจะคุณจะด่าผมไม่ด่าผมคุณจะชื่นชมผมคุณจะเกลียดผมรักผมแต่คุณใช้ระบบโอเวอร์โฟลว์ที่ผมเป็นส่วนหนึ่งในการทำมาแชร์ในกูก็วินแล้วไม่แฮปปี้แล้วเออครับใช่พี่แนนผมเพิ่งเลี้ยงมา3เดือนเมื่อก่อนเคยเลี้ยงอยู่ต้องล้างตู้บ่อยอ่ะพี่ก็เลยเลิกไปแต่พอได้ระบบนี้มาคือให้เราบอกว่าเพิ่มก็ได้นะคุณเดนจะทำกับใครก็ได้พี่แนนไม่มีปัญหาเลยโอ้โหเราเริ่มตั้งแต่ท่อฟ้าครับเราเริ่มตั้งแต่ท่อฟ้าบอลวาลไทยเฟงเนี้ยแล้วเราค่อยพัฒนาคนที่เขาใช้โอเวอร์โฟลว์มากับเรา10ปี10กว่าปีเนี้ยเขาจะรู้เลยว่าโอ้โหคุณแดนแม่งแบบมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตลอดแต่เวลาคนอื่นที่มาเรียนวิชาออนไลน์จากเราเพราะเรามีเราโพสต์เรามีเราบอกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไอเราเป็นคนคิดมันก็ใช้เวลานานหน่อยคนที่เขาดูแล้วเขาทำตามก็ใช้เวลาง่ายสั้นหน่อยแต่พอมีปุ๊บเนี่ยเราไม่หวงดุ๊กมีอะไรดุ๊กบอกพี่แนนมีอะไรพี่แนนบอกดุ๊กต่างคนก็ต่างจุดประกายกันซัพพอร์ตกันมันก็อยู่กันได้ยาวนานไม่มีความจำเป็นต้องหวงและอย่างสมมุติว่าเวลาพี่แนนมาเจอบีมอย่างเงี้ยพี่แนนถือว่าบีมมันเป็นคนที่มีฝีมือไม่ได้มาชมบีมนะแต่เรามองว่าคุณเป็นคนที่ในวงการเขารอคอยมานานแล้วในการที่จะมาซ่อมแซมปลาให้มันสวยงามอ้ําพัชราภาถ้าแม่งตาเขมันจะเป็นอ้ําหรือวะมันก็ต้องทำให้มันกลับมาตาเด้งเหมือนเดิมสิว่ามันถึงจะเป็นอ้ําใหม่ดาวิกาปากเบี้ยวมันใช่ใหม่ไหมวะแยมมันต้องทำให้มันปากมันสวยๆเหมือนเดิมสิว่ามันถึงจะถูกว่าคุณคือคนที่คนแม่งรอคอยอ่ะเพราะคุณแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ที่มันคาใจมาโดยตลอดทำให้มันสาบสูญแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยความสวยงามได้แล้วเราอ่ะเป็นคนที่ส่งเสริมคนเหล่านี้เราพี่นายอยู่ในวงการตั้งแต่22แม่งปีนี้แม่ง44 22ปีแล้วมันครึ่งชีวิตแล้วเราก็ถึงเวลาที่เราจะส่งมอบให้กับรุ่นถัดไปได้แล้ววงการมันจะได้ไปยาวๆไปแข็งแรงใช่ป่ะเหมือนพี่ดุ๊กอ่ะไม่เน้นเข้ารอบเน้นเข้าร่วมเออคนจดจำเราได้ก็พอละหล่อแล้วใช่ไหมอันนี้ชอบหล่อเลยหล่อเลยโอเคเมื่อกี้พี่แนนพูดถึงบีมนี่เดี๋ยวของบีมจะมาคุยกับเราในตอนช่วงวันที่1ธันวาตอนช่วงวันที่3นะของน้องไมค์ด้วยที่มีคุยถึงเรื่องตาเมื่อกี้พี่แนนมีคุยถึงเรื่องซ่อมตาใช่ไหมแล้วก็มีคุยถึงเรื่องเสริมหล่อเมื่อกี้ที่พี่แนนคุยถึงเดี๋ยวจะได้คุยกับทางบีมกันอีกทีนึงสิ่งเหล่านี้คือมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ว่าเรายอมรับกับสิ่งที่ทำได้ไหมบางทีก็มองว่าเฮ้ยคุณทารุณกรรมไปหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้ก็มีมันคุยไม่จบหรอกคุณดีเรื่องเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามาเป็นประเด็นนะมันไม่มีทางคุยจบหรอกมันนานาจิตตังแต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ในความยอมรับที่เรายอมรับได้แล้วเราสบายใจเห็นนะเราก็เคารพในการตัดสินใจของตัวเองเพราะเราเป็นเจ้าของคนอื่นมันก็คือเสือกอะถ้าสมมติว่าผมอยากจะทำปลาผมอยากจะซ่อมปลาผมอยากจะทำให้ปลาผมแดงมันคือเรื่องที่เราตัดสินใจในฐานะที่เราเป็นเจ้าของปลาคุณไม่ใช่ของปลาคุณไม่ต้องเสือกไม่ว่าเราจะซ่อมปลาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่อันนี้คือเราคือเจ้าของปลาไงแล้วกูอยากจะเลี้ยงตู้ดำก็เรื่องของกูกูอยากจะเลี้ยงตู้ขาวก็เรื่องของกูบ้านกูจ่ายถูกป่ะพี่นันยังไม่สนใจเรื่องนี้เราตัวเราเองเป็นหลักเราเพราะเราอยู่กับมันทุกวันผมไม่ได้อยู่กับคนที่วิพากษ์วิจารณ์เราทุกวันแต่เราอยู่กับปลาของเราทุกวันเรามีความสุขที่จะได้เห็นมันในรูปแบบแบบนี้แค่นั้นละพออยู่มันอย่างนี้20 กว่าปีอะมันก็เจ๋งนะเว้ยนะเจ๋งพี่แนนแต่พี่แนนหน้าเด็กเลยนะพี่แนนโอ้โหบอกตัวเองว่าให้พี่แนนเนี่ยพี่แนนเคยนี่ไหมไปดูรูปเก่าๆพี่แนนอ่ะตอนสมัยเก่าๆอ่ะจะบอกว่าตอนนี้ดูดีกว่าเมื่อก่อนนะจริงป่ะปากหวานไม่ได้ยอนะไม่ได้ปากหวานจริงๆไม่ได้ถามนุ๊กนะนุ๊กว่าใช่มั้ยใช่ครับใช่จบตรงนี้แล้วพี่แนนขออนุญาตโอเคพี่แนนปลาถ้ายังไม่เกล็ดยังไม่เปิดมันถ้าเราเทนนิ่งมันแดงไหมพี่หรือว่าต้องรอให้เกล็ดเปิดก่อนปลายังเล็กอยู่ครับใช้10 นิ้ว 11 นิ้วครับ